สวัสดีค่ะนกวีไอมดนะคะ Apple เปิดขาย Apple Care Pad สำหรับ Apple TV เป็นครั้งแรกคลิปนี้นกวีจะมาสรุปให้ฟังค่ะหลังจากที่ Apple นะคะได้เปิดตัว Apple TV 4K ที่ใช้ชิป A12 ในงาน Spring Low ที่ผ่านมานะคะ Apple เขานะคะก็ได้เปิดขาย Apple Care Pad สำหรับ Apple TV ด้วยค่ะซึ่ง Apple Care Pad สำหรับ Apple TV นะคะขายในราคา990 บาทค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราซื้อ Apple TV นะคะเราจะได้รับความคุ้มครองจาก Apple นะคะ1 ปีและถ้าหากเราซื้อ Apple Care Pad นะคะเราจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก2 ปีรวมแล้วเราจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง3 ปีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้รับการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด2 ครั้งต่อปีโดยจะมีค่าธรรมเนียมครั้งละ490 บาทค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. Apple TV 2. รีโมทและสายไฟที่มีมาให้ค่ะและสำหรับ Apple Care Pad นะคะสามารถซื้อพร้อมกับ Apple TV ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ได้เลยหรือจะซื้อที่หน้าร้าน Apple Store ก็ได้ค่ะส่วนใครนะคะที่ซื้อ Apple TV ไปแล้วนะคะก็สามารถซื้อ Apple Care Pad เพิ่มได้หลังจากที่เราซื้อ Apple TV ไม่เกิน60 วันค่ะและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับ Apple TV ที่นุ๊กวีได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะนุ๊กวีขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย